ใครๆก็พูดกันนะคะเวียดนามคือเสือตัวที่11นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานข้างหลังนะคะก็จะเป็นสะพานมีรูปเสือด้วยนะคะเราจะเดินชมกันไปรอบๆนะคะเห็นไหมคะเขาปิดถนนนะคะเพื่อที่จะให้คนเวียดนามหรือชุมชนแถบริชมอนด์นี้ได้ขายอาหารนะคะเป็นการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่เนาะคนจีนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะประเทศอะไรก็ช่างนะคะก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองไว้อยู่นะคะพวกนักข่าวสื่อมวลชนนะเนี่ยมืออาชีพThank you.
เดี๋ยวเราจะเดินตามไปเรื่อยๆนะคะถนนสายนี้ค่ะดูว่าเขามีอะไรขายนะคะ